มาแล้วสวัสดีค่ะเจอกันในวันพฤหัสใดพฤหัสหนึ่ง ที่เรามีความสะดวกในการไลฟ์เราจะบอกล่วงหน้ากันก่อนทุกครั้งว่าอะไรนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะพฤหัสนี้นั่นหมายประชุมรวมกันใช่นะคะในเวลา1ทุ่มตรงแบบนี้ค่ะเหมือนว่าอาทิตย์นี้จะมีวันหยุดยาวๆนะคะแล้วเดือนธันวาคมจะมีวันหยุดยาวอยู่หลายวันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบแวบมาคุยกันสักนิดนึงเดือนส่งท้ายปลายปีที่เราจะสัมผัสอากาศหนาวได้บ้างนะคะแล้วเผื่อไม่แน่นะบางทีความหนาวกับความเหงามันก็จะมาพร้อมกันช่วงไหนก็ตามอาจจะเหงาปกติแต่พอหนาวปั๊บเอ๊ะทำไมเหงาเกินปกติมาคุยกันตรงนี้ดีกว่าวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนั่นสิความสัมพันธ์ที่เรายังต้องสงสัยตัวเองเนี่ย คือก่อนจะถามคำถามนี้ก่อนจะไปหาคำตอบเนี่ยแค่ถามก็เศร้าแล้วเนาะทำไมอ่ะตกลงเราเป็นอะไรกันอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเรานะคะวันนี้รวมตัวกันอยากถามอยากคุยทยอยส่งเข้ามาได้เลยคนที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนทั้งหลายนะคะก็เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะบางทีความคลุมเครืออาจจะแปลว่าความชัดเจนก็ได้ใช่คือชัดเจนว่าจะคลุมเครือแบบนี้แหละจริงคือเขาให้เราไปได้แค่นี้แหละค่ะเพียงแต่เราเองอาจจะยังยอมรับความจริงไม่ได้อันนี้บอกว่าอยากคุยกับพี่ๆจังเลยมาเลยคุยได้เลยค่ะแชร์ออกไปก็ได้นะคะเผื่อว่าใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าเพื่อนหนูก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่คะคบกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองเป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นก็ลองแชร์ให้เพื่อนเผื่อเพื่อนจะมาใช้บริการพี่อ้อยพี่ช็อตได้นะคะอยากคุยกันก็ส่งเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราติดต่อกันได้หลายทิศทางมากแต่ว่าเฉพาะช่วงเวลาของการไลฟ์แบบนี้ก็พิมพ์ส่งมาเลยค่ะอยากคุยเรื่องอะไรแล้วเรามาคุยกันคุยกันไปพร้อมๆกันนะคะนะมีก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะจากข้อความที่ส่งมาใครอยากมานั่งคุยในพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวก็ส่งเข้ามาในเพจของพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวได้นะคะเล่าเรื่องราวเอาไว้นิดนึงบอกเบอร์โทรกลับด้วยแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วก็มาคุยกันค่ะจะมีเก้าอี้ตัวนึงทุกคนจะได้มานั่งและเล่าถึงเรื่องของตัวเองให้ได้ฟังกันได้ยินดีเสมอนะคะเผื่อว่าพี่อ้อยพี่ช็อตจะเป็นทางหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกหัวใจพังเราฟังกันได้เสมอนะอย่าไปคิดตัดสินใจหรือคิดสั้นหรืออะไรก็ตามวันนี้มันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะคะอยู่แก้ปัญหาและรับมือกันก่อนนะแล้วก็มีรายการใหม่ด้วยนะคะพี่ช็อตคะใช่ค่ะตอนนี้เรามีรายการชื่อแซะค่ะที่ช่องอมรินทร์34ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะตอนเย็นๆค่ะ 17:50 ใช่ค่ะก็จะมีพี่อั๋นค่ะภูวนาถของเรานี่แหละเป็นพิธีกรพี่บุ๋มปนัดดาค่ะลุงลงค่ะใครอีกล่ะสานิแก้มบุ๋มพี่ทงใช่แล้วสลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะเขาก็ตามชื่อเนาะแซะนู่นแซะนี่มีอะไรคือใครที่แบบอยากรู้ข่าวสารอะไรอยากให้แซะอะไรนะคะก็ดูแต่ชั่วโมงหนึ่งรู้หมดครบทุกอย่างก็แล้วกันใช่ปัญหาชีวิตหนูเยอะมากเลยพี่หนูไม่รู้ว่าหนูกับเขาเป็นอะไรกันนั่นสิคะตกลงหนูไม่รู้หรือจริงๆแล้วเขาให้เราเป็นได้แค่นี้ตั้งนานแล้วหรือเปล่านะคะพี่ให้พี่ช็อตคะถ้าสามีที่เลิกกันไปแล้วถึง3ปีแล้วเขาก็กลับมาทักกลับมาอีกทีนึงพี่คิดว่าเป็นพี่จะเอาต่อไหมคะนี่คือคำถามของน้องน้องถามมาแบบนี้เลยพี่อ้อยอ่านแบบตรงเป๊ะทุกคำโอ้แน่นอนค่ะตรงเป๊ะนะคะในโลกของเพจนั้นเราสามารถอ่านอะไรก็ได้น้องคะเขากลับมาทักไม่ได้แปลว่าเขากลับมารักนะใจเย็นๆก่อนและที่สำคัญเนี่ยหายไปตั้ง3ปีสามปีที่ผ่านมาเขาไปเป็นอะไรยังไงกับใครบ้างยังไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วไม่รู้สิสามปีที่ผ่านไปอ่ะทำไมเขายังอยู่ได้อ่ะนะคะเราคุยกันเรื่อยๆค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเก่ากลับมาอย่าเพิ่งดีใจเพราะเราไม่รู้ว่าเขากลับมาเพราะมีใจหรือแค่ตอนนี้ยังไม่มีที่ไปเฉยๆแล้วถ้าเกิดเขากลับมาเพราะว่าไม่มีที่ไปเราคงไม่ใช่ที่พักใจในเวลานั้นดูนานๆก่อนค่ะและที่สำคัญที่สุดคือตอนย้อนกลับไปตอนที่เลิกกันค่ะเลิกกันเพราะอะไรปัญหาคืออะไรถ้าวันนี้จะกลับมาคุยกันใหม่ปัญหาเดิมยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะแก้กันยังไงค่ะไม่งั้นนะคะหลายคนนะหลายคู่นะพี่อ้อยเลิกกันไปกลับมาก็เจอปัญหาเก่าแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันอีกค่ะก็แค่เพิ่มจำนวนพลังของการเลิกให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะโอเคตอนนี้เขาแค่ถักกลับมาก็ลองรอดูดีๆคิดดีๆกันทบทวนดีๆนะคะค่ะคบกันมาหลายปีค่ะแต่หนูได้แต่งงานกับคนที่ครอบครัวเลือกแต่ที่สุดแล้วไปกันไม่รอดวันนี้เราได้กลับมาคุยกันอีกครั้งควรทำยังไงดีอ๋อคบกันกับแฟนแต่ว่าไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งที่ครอบครัวเลือกวันนี้ได้กลับมาคุยกับคนนั้นอีกครั้งแล้วแฟนล่ะคะนั่นน่ะสิคะคือคนที่เราแต่งด้วยครอบครัวเลือกให้ที่แต่งด้วยไปไหนแล้วค่ะเราจบแล้วเป็นคนๆหรือเปล่าค่ะนะคะหลายครั้งที่เรามักจะบอกกันเนาะคือถ้าไม่ใช่ก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนอย่าบอกว่าที่เราต้องคบซ้อนเพราะว่าคนนั้นหนูไม่ได้รักไงคะก็หนูต้องเคลียร์ให้จบก่อนค่ะจบเป็นคนๆเลือกทีละคนอย่าคบกันไปหลายๆคนแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราเองต่างหากที่จะเป็นคนที่สับสนหนูสับสนจังเลยค่ะคือจริงๆไม่ได้มีอะไรสับสนค่ะหนูแค่เอาแต่ใจไม่ได้คนที่แต่งเพื่อครอบครัวก็ยังอยู่
คนที่ได้อย่างใจเราเราก็อยากคบหากับเขาไม่ได้นะคะมีคน2คนในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่ลักษณะของการดูแลความรักที่ดีค่ะอยากไปนั่งเล่าเรื่องราวในชีวิตที่พี่ฟังจังก็ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็เบอร์โทรกลับในเพจนะคะในอินบ็อกซ์ของตัวตัวนี้แหละนะคะหนูคบกับแฟนคนนึงค่ะแต่เขากลับไปคบกับแฟนเก่าแต่เขาบอกให้หนูรอหนูควรทำยังไงอ๋อหนูจะรอเหรอคะทำไมหนูถึงมีค่าแค่รอให้แฟนเก่าไม่เอาเขาแล้วหนูถึงจะได้สิ่งนั้นมาหรอของที่เขาทิ้งอ่ะเราถึงจะได้อ่ะใช่ถามใจตัวเองดีๆค่ะว่าคนคนนั้นสูงค่าขนาดที่น้องต้องนั่งรอจริงหรือเปล่าและคนเราถ้ารักกันจริงคงไม่ต้องทิ้งให้น้องต้องรอมั้งเพราะแสดงว่าตอนนี้คนคนนั้นมีค่าต่อหัวใจเขามากกว่าเราเออมันใช่หรือเปล่าล่ะทำไมต้องให้เขาเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวน้องต้องถามตัวเองนะอันนี้หนูมีแฟนอยู่คนนึงเขาดีกับหนูทุกอย่างแต่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนทำอะไรไม่ได้ดั่งใจก็จะว่าก็จะด่าเหมือนหนูไม่ใช่แฟนเหมือนเป็นคนใช้คนหนึ่งหนูอยากทำจุดนี้ให้ดีที่สุดอยากให้ดีกว่านี้ควรทำยังไงน้องบอกเขาดีทุกอย่างแต่มาแย่ตรงนี้เหรอคะจริงๆแล้วจะบอกว่าข้อแย่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะลบล้างข้อดีทั้งหมดได้เลยนะพูดจาไม่ดีพูดจาไม่ให้เกียรติทำไมอะคะพูดจาดีๆกันก็ได้นี่นาเราก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเนอะเป็นคนรักกันไม่ใช่หรืออยากทำความรักให้ดีต้องดูด้วยว่าเขาคนนั้นควรคู่กับความรักดีๆของเราหรือเปล่าค่ะนะคะคนสองคนต้องรู้สึกอยากทำให้ดีตรงกันความรักนะคะตั้งใจทำให้ดีคนเดียวไม่ได้ถ้าอีกคนนึงเขาไม่ร่วมมือด้วยค่ะมีอีกวิธีนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขาอารมณ์ร้อนขึ้นมาเขาจะว่าจะด่าหรืออะไรก็ตามแต่ลองพูดกับเขาเพลาะๆดูค่ะเขาจะอายไหมเออทำไมล่ะคะทำไมต้องพูดจากันไม่ดีด้วยล่ะค่ะเออแล้วดูสิคะว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวแกนยั่วโมโหเขาหรือเปล่าเนื้อยั่วโมโหตบปากก็ให้อีกค่ะคือจะได้รู้เออจะได้รู้ไงว่าในที่สุดแล้วอะค่ะเขาจะเป็นคนแบบนี้แล้วเราจะรับได้หรือเปล่าคือต้องยอมรับความจริงอันนึงเปลี่ยนคนเปลี่ยนยากเนอะเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วเขาเป็นคนที่แบบเอออะไรต้องด่าต้องว่าเนี่ยเขาคงเป็นของเขาแบบนี้แต่เนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วแหละว่าเราจะยังอยู่ตรงนี้อดทนแบบนี้ได้ไปอีกนานสักแค่ไหนค่ะนะคะอันนี้บอกว่าสับสนสถานะตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเราไปแย่งสามีเขาเหรอทั้งที่เขามาแย่งสามีเรานะคะแต่เขากลับทำเหมือนอะไรนะเหมือนต่อมแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีไม่ทำงานอันนี้ตั้งใจระบายอันนี้ไม่ได้นะเขารู้สึกเฉยๆใช่ไหมยายพี่สอดครับทำยังไงถึงจะทำใจได้เมื่อเราอกหักหนักๆอกหักหนักๆจริงๆเรารักษาตามอาการนะคะอกหักก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินหน้าต่อมันไม่สามารถจะมีวิธีการใดที่บอกว่า1 2 3 4ทำแบบนี้สิหายอกหักมันกินยาแก้ปวดก็ไม่หายกินยาแก้อักเสบก็ไม่หายอะค่ะนอกเหนือจากการที่ในแต่ละวันรอดทีละวันน่ะวันนี้ได้ละพี่วันนี้ผมก็ร้องไห้น้อยลงแล้วนะรอดทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวันเพียงแต่แค่เรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาทั้งนั้นค่ะไม่สามารถที่จะดีดนิ้วหายอกหักแล้วมันทำไม่ได้จริงๆใช่ค่ะนะคะมีคุยนะคะแต่สถานะรู้กัน2คนแปลกเนอะทำไมต้องรู้กันแค่2คนค่ะจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นจากแบบเนี้ยรู้กันแค่2คนคืออย่างที่บอกค่ะเวลาเราคุยกับใครหรือมีใครสักคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องประกาศที่โลกทั้งโลกรู้หรือต้องลงโซเชียลอะไรด้วยซ้ำไปแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องบอกใครเลยนะเรารู้กัน2คนพี่ก็แอบรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติอยู่ค่ะเราควรจะต้องใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติอะค่ะก็คือคบกับใครก็คือคบแล้วความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนาเดินต่อคนจะรู้ก็ค่อยๆรู้ค่ะบางทีตอนเริ่มต้นแค่2คนแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเราก็อยากจะคือถ้าเรารักใครเราอยากประกาศให้โลกรู้ว่าเรามีคนเนี้ยเราเป็นเจ้าของคนนี้นะค่ะแต่ทำไมล่ะถึงบอกว่ารู้กันแค่2คนพอนะเธอค่ะไม่ต้องไปบอกใครนะอันเนี้ยแอบมีความไม่ปกตินิดหน่อยดูดีๆก็แล้วกันค่ะพี่น้องบางคนนะบอกว่าก็หนูก็แฮปปี้ที่เป็นแบบนี้เราเจอเยอะมากพี่อ้อยเนาะแต่สุดท้ายจริงๆแล้วอะค่ะไม่มีใครแฮปปี้ได้จริงค่ะไม่มีใครมีความสุขได้จริงกับความสัมพันธ์แบบหลบๆซ่อนๆหรือแบบเรียกว่าอะไรนะคะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรแบบนี้เนาะในที่สุดแล้วอะหัวใจคนนะมันห้ามไม่ได้มันเบรกไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาวันนึงอะคนใครรู้สึกมากเจ็บก่อนอะใช่ค่ะรักกันน่ะไม่ต้องประกาศบอกใครค่ะแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตนไอ้ประเภทว่ารักเธออย่าบอกใครฟังดูมันเหมือนว่ารักมากนะคะแต่เราจะงงไหมว่าทำไมบอกใครไม่ได้การมีฉันในชีวิตมันเป็นเรื่องน่าอับอายขนาดนั้นเลยหรือน้องมีสิทธิ์สงสัยและเมื่อไหร่ก็ตามที่สงสัยพี่ให้นับเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสัญญาณอันตรายนะคะ
อันนี้บอกว่าขอให้พี่อ้อยพี่ช็อตปลอดภัยตลอดไปขอบคุณนะคะคือพอเห็นพี่ตอบแล้วคิดว่าพี่จะต้องอันตรายแน่ๆเห็นว่าปากพวกพี่แบบนี้เนี่ยจะต้องมีแบบอันตรายเกิดขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะนะคะการที่เราคิดถึงคนคนนึงตลอดทำอะไรก็คิดถึงเขาดูหนังอะไรแล้วมีตอนที่คล้ายๆกับเราเคยทำกับเขาแล้วเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่อยากกอดอยากอยู่ข้างๆพี่คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะแค่สงสัยก็ใช่แล้วล่ะค่ะน้องเนาะอย่าไปหานิยามอะไรมากมายเลยอะขนาดแบบเอาเขามาอยู่ในความคิดคำนึงขนาดนั้นนะคะก็คงชอบเขาแหละแต่ปัญหาคือเราชอบเขาฝ่ายเดียวความรักเดินหน้าไม่ได้ต้องให้เขารู้สึกอย่างเดียวกับเราด้วยนะคะแฟนชอบแอบเล่นแอปหาคู่เวลาทำงานแต่ไม่มีเวลาทักมาหาเราปกติว่าแย่แล้วตอนหลังยิ่งแย่มากขึ้นเรื่อยๆจนเราเหนื่อยใจพอถามว่ารักไหมรักแต่ไม่เคยใส่ใจเลยมีก็เหมือนไม่มีค่ะคือพี่ว่าจริงๆแย่ตั้งแต่ตอนเล่นแอปหาคู่ในขณะที่มีเราอ่ะใช่ตลกไหมล่ะทำไมมีเราแล้วยังต้องไปหาคู่ที่อื่นอีกใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในสิ่งที่น้องเห็นอยู่แล้วค่ะเวลาคือเท่ากับความใส่ใจเวลาให้เวลากันน้อยไปคือความใส่ใจไม่มีอ่ะนั่นหมายถึงว่าใจก็น้อยลงไปแล้วด้วยนะคะเหมือนเขาไม่ค่อยมีใจกับเราและส่วนใหญ่นะถ้ามีเขาแล้วยังเหงาเท่ากับโสดพี่ว่ามันโหดร้ายไปถามตัวเองเถอะว่าคนคนนี้ควรจะเป็นคนที่น้องใช้คำว่าแฟนอยู่จริงหรือเปล่าค่ะนะคะพี่ครับชอบคนคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนกันคุยกันทุกวันคาสายทุกคืนพยายามกับเขาคนเดียวแต่เหมือนเขาไม่ได้สนใจผมควรพยายามกับเขาต่อไปไหมครับค่ะพยายามกับดันทุลังอย่าลืมค่ะห่างกันแค่เส้นบางถ้าพยายามถึงที่สุดแล้วก็เป็นได้แค่นี้บางทีการถอยออกมาดีๆอาจจะดีต่อหัวใจมากกว่าเพราะความพยายามยิ่งทำยิ่งเหนื่อยนะและเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราวิ่งตามเขาจนเริ่มไร้ค่าจงเรียกคุณค่าของตัวเองกลับมานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะน้องคือตอนนี้เราบอกว่าเออเป็นเพื่อนกันที่เราได้คุยกันทุกวันทุกคืนค่ะแต่ดูเหมือนเขาก็ยังให้ความเป็นเพื่อนกับเราแหละในขณะที่เราไปถึงไหนๆแล้วนั้นอันนี้ค่ะก็ต้องหาวิธีกับตัวเองแล้วแหละว่าจะคุยต่อไปแบบนี้ค่ะเราก็เจ็บต่อไปแบบนี้หรือจะถอยออกมาดีค่ะบางทีนะคะเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวไว้ค่อยเป็นก็ได้นะถ้าตอนนี้มันยังทำใจไม่ได้ใช่ใช่ก็มาดูแลรักษาหัวใจตัวเองก่อนแล้ววันไหนที่พร้อมจะกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาแล้วค่อยกลับไปอีกทีก็ได้ใช่ค่ะเป็นเพื่อนเป็นวันไหนก็ได้ไม่สายเกินไปใช่ค่ะนี่น้องชอบคำตอบไหนช่วยยิงหัวใจรัวๆนะคะสนุกดีเหมือนกันเวลาที่หัวใจขึ้นมาเยอะๆๆๆๆ คุยกันทุกวันแต่ความสัมพันธ์รู้กันแค่2คนมาอีกแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะค่ะพี่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนเหตุผลก่อนขอรู้เหตุผลก่อนได้ไหมคะค่ะเนาะเราก็ต้องถามเหตุผลกับเขาก่อนว่าเธอทำไมเหรอทำไมเราต้องรู้กัน2คนด้วยล่ะทำไมคนอื่นรู้ไม่ได้ก็แค่รู้เฉยๆก็ไม่เห็นมีใครเขาจะมายุ่งอะไรกับเรานี่นาเนาะลองถามดูแล้วฟังเหตุผลเขาอะค่ะเหตุผลสิ่งที่เขาตอบจะทำให้เรารู้ว่าจริงแล้วมันคืออะไรถ้าความจริงบางทีนะสิ่งที่ตอบมาอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้นะแต่ตอบปุ๊บเรารู้เลยอะว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเราจะได้คิดว่าถ้าเขาตอบแบบเนี้ยเขาต้องการแบบเนี้ยเราจะยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะรูปหัวใจขึ้นมารัวๆเลยค่ะนี่มาแล้วค่ะพี่ไอ้พี่ช็อตคะหนูเคยโดนนอกใจแล้วครั้งนึงตั้งแต่นั้นหนูไม่กล้าเชื่อใจใครอีกเลยแต่หนูก็อยากมีความรักครั้งใหม่แต่หนูไม่รู้ว่าต้องเชื่อใจเขายังไงออความเชื่อใจไม่ได้ถูกเซตขึ้นมาค่ะน้องคะความเชื่อใจต้องถูกสร้างขึ้นมาว่าเขาน่าเชื่อใจหรือเปล่าเอาตรงๆอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของน้องปัญหาของเขาเขาจะทำตัวให้น่าเชื่อใจยังไงและความซื่อสัตย์ไม่เห็นให้กันยากเลยค่ะไม่เห็นต้องใช้ความพยายามเลยบางคนบอกค่ะจะพยายามซื่อสัตย์ทำไมล่ะความซื่อสัตย์มันให้กันยากแค่ไหนเชียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เชื่อใจน่ะดีแล้วนะพี่อ้อยว่ามันคือสติอย่างหนึ่งเพียงแต่แค่ไอ้ความไม่เชื่อใจนั้นก็ดูไปเรื่อยๆค่ะว่าเขาจะสามารถทำให้เราเชื่อใจได้เมื่อไหร่และแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่าเอาอดีตของแฟนเก่ามาทำให้รักปัจจุบันของเราดูหลอนไปหมดแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าให้ย้ำเตือนตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้บอกว่าเขาให้หนูไปนอนที่บ้านเขาค่ะทั้งที่เขาก็มีเมียอยู่แล้วโอ้ยแต่เมียเขาไปคลอดลูกพี่คิดดูสิคะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีแต่หนูก็ไม่ได้ไปนอนกับเขาหรอกค่ะเพราะหนูบอกว่าครอบให้รักครอบครัวให้มากๆแล้วกันอันนี้เล่าให้ฟังดีแล้วค่ะแต่น้องแต่เบรกตัวเองดีๆนะเพราะขนาดที่น้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนแรกกะจะไปหรือเปล่าแต่น้องคิดดูนะเดี๋ยวภรรยาเขาไปคลอดลูกยังเรียกผู้หญิงคนอื่นนอนในบ้านเออค่ะเขาแย่ขนาดไหนนะคะระวังนะทำเหมือนแฟนทุกอย่างแต่ไม่เรียกแฟนควรหยุดใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเวลาเขาเรียกเราว่าอะไรก็ต้องให้สถานะอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นทำแบบนั้นค่ะเนาะและที่สำคัญก็คือน้องควรหยุดก่อนหน้าจะมาถามพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยซ้ำ ไม่อย่างนั้นน้องไม่งงหรอคะว่า บางคนน่ะอยู่ในห้องเขาแล้วด้วยซ้ำ
พี่คะเขาทำเหมือนแฟนทุกอย่างแต่เขาบอกว่าหนูเป็นพี่น้องอะพี่น้องที่ไหนไปนอนห้องเขาล่ะคะดูแลตัวเองหน่อยเนาะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคำถามน้องรู้คำตอบอยู่แล้วอยากให้ระวังตัวให้มากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยพี่ชอตคะหนูรู้สึกดีกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งแต่หนูไม่รู้ว่าเขารู้สึกดีเหมือนที่หนูรู้สึกกับเขาไหมอะค่ะใช้เวลาในการดูไปเรื่อยๆค่ะใช่อะไรที่ยังไม่แน่ใจให้ใช้เวลาใช่ค่ะเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยเวลาที่หนูชอบใครมากๆหนูยังอยากแสดงออกเลยถ้าเขาชอบหนูมากๆเขาต้องแสดงออกเหมือนกันแต่ถ้าจนแล้วจนรอดจนแล้วจนรอดเขาก็ไม่มีใครเราก็ไม่มีแฟนแต่เขาก็ยังทำไมดูเหมือนเขาคลุมเครืออันนี้เขาเรียกว่าชัดเจนเพราะเขาไม่รักเรามากพอจะขอเป็นแฟนค่ะนะคะแอบเผื่อบวกคะแนนเนาะเวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งอะค่ะเรามักจะเผื่อบวกคะแนนค่ะดูสิเขายิ้มมาแล้วอะเขาไม่เคยยิ้มแบบนี้ให้ใครเลยนะพิเศษแน่เลยอะค่ะเขายิ้มให้ทั่วเลยจริงเขาอาจจะไม่แค่มีใจเขาแค่อัธยาศัยดีเป็นคนปกติคนนึงอย่าลืมค่ะว่าทุกคนมีอาการแบบนี้นะพี่ไม่ได้บอกว่าน้องคนเดียวที่เป็นเวลาชอบใครแล้วแอบบวกคะแนนอยู่แล้วเราถึงกลัวเหลือเกินกับการคิดไปเองไงคะนะคะความรักกับความหลงเป็นดาบสองคมที่น่ากลัวจริงๆค่ะตอนนี้หนูเลือกที่จะอยู่กับลูกตามลำพังมีความสุขมากๆและรักตัวเองมากขึ้นอีกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยด้วยนะคะค่ะเขาเคยนอกใจเราหลายรอบแต่เราก็ให้อภัยแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะหนูตัดใจไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงคือน้องคะเขานอกใจหลายรอบแล้วอะแปลว่าเขาคงไม่แคร์น้ำตาหนูแล้วล่ะนะคะและถ้าเกิดเขานอกใจเราได้หลายรอบขนาดนั้นพี่รู้สึกว่าเขารักเราน้อยลงเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะคนเราอย่างที่บอกรักกันมากซื่อสัตย์ให้แก่กันยากตรงไหนถ้าเขายังหมั่นนอกใจหรือเขาจะทำให้เรากลายเป็นแค่ของตายคะถามตัวเองดีๆเขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่พอจับได้เขาบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันค่ะเขาไม่เปิดตัวหนูกับครอบครัวจนครอบครัวเขาไม่เปิดตัวหนูกับครอบครัวเขามีแต่หนูที่เปิดตัวเขากับครอบครัวหนูควรทำยังไงดีหนูควรคุยกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะคุยกับแฟนเก่าอยู่นี่นาและแฟนเก่ามันเป็นเรื่องของความแสลงใจอยู่แล้วอะค่ะถ้าคนเก่าอยู่ในใจดึงเราซึ่งเป็นคนใหม่เข้ามาเจ็บทำไมและขนาดมีหนูก็ยังไปแอบคุยกับคนเก่าเลยอะ คือในช่วงเวลาหนึ่งพี่อยากให้เราลืมตากว้างๆพิจารณาดีๆอย่าคิดว่าเขามีฝ่ายเป็นฝ่ายเลือกเราจริงๆเราก็เป็นฝ่ายเลือกเขาได้เหมือนกันนะคะถ้าเขายังทำอุปนิสัยแบบนี้น้องถามตัวเองเลยว่าน้องจะเลือกให้คนคนนี้เดินข้างๆเราไปหรือเปล่าเดินไปพร้อมความระแวงว่ามีคนนึงอยู่ใกล้แต่หัวใจยังอยู่กับแฟนเก่าอ่ะน้องเอาหรอแต่อีกอันนึงนะพี่ก็ไม่อยากให้น้องวัดง่ายๆแค่ว่าเอ้ยพามาแนะนำกับครอบครัวถือว่าจริงจังน้องขาไม่หลายคนนะคะเปิดตัวครอบครัวนี่แหละค่ะเปิดตัวทุกอาทิตย์ก็มีจริงๆพาคนนี้ไปพาคนนั้นมาแล้วพ่อแม่เขาก็ยินยอมพร้อมใจกันด้วยก็มีแบบนี้เนาะถึงขั้นบางคนบอกว่าช่วยบอกคุณแม่คุณพ่ออย่าเอ่ยชื่อนะให้เรียกว่าลูกทุกคนเลยละกันเพราะกลัวว่าเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวผิดมีแบบนี้จริงๆไม่ได้บอกให้หลอนแต่แค่อย่าตัดสินอะไรง่ายเกินไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูอยากถามว่าคนเก่าเขาทิ้งหนูไปแล้วหนูมีแฟนใหม่แล้วด้วยแต่พยายามลืมคนเก่าไม่ได้ควรทำยังไงดีควรเลิกกับแฟนใหม่ไปก่อนนะลูกจริงๆนะพี่พูดจริงๆเพราะในขณะเดียวกันคือคนเก่าทิ้งหนูไปแล้วหนูยังลืมคนเก่าไม่ได้แล้วเอาคนใหม่เข้ามาทำไมค่ะคิดถึงใจเขาใจเราค่ะมันไม่มีใครอยากเป็นดาราสมทบให้เขาคบเพื่อรอคนเก่าหนูก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าวันหนึ่งหนูค้นพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเลือกจะคบหนูทั้งที่เขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่เลยทั้งที่เขารอแฟนเก่าทั้งที่เขาลืมแฟนเก่าไม่ได้ใจเขาใจเราค่ะว่าคนใหม่ที่อยู่ข้างๆเจ็บขนาดไหนเราไม่ควรทำแบบนี้กับใครนะคะพี่อ้อยพี่ชอดคะจับได้ว่าแฟนหนูแอบคุยกับเพื่อนค่ะแต่หนูรักแฟนคนนี้มากคบกันมาจะ4ปีแล้วหนูควรทำตัวเฉยๆให้อภัยเขาหรือว่าหนูควรถอยออกมาดีหนูควรคุยกับเขาก่อนก่อนจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรลองฟังเขาดูก่อนนะคะคือเราจับได้ว่าคุยกับเพื่อนเนี่ยไหนลองถามกันหน่อยซิว่าทำไมล่ะเธอรักกับฉันอยู่เป็นแฟนกับฉันอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไปคุยกับคนอื่นแล้วลองดูคำตอบของเขาสิคะว่าเขาจะตอบเราว่าอะไรเนาะการทำตัวเฉยๆแล้วให้อภัยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งชิงให้อภัยเขายังไม่ได้ขออภัยเราเลยเราจะไปให้เขาทำไมนะคะหรือจะถอยออกไปเลยยังไม่รู้อะไรเลยว่ามันคืออะไรเนี่ยแล้วอยู่ก็จะถอยไปพี่ว่าก็ไม่น่านะก็เอาให้ชัดๆกันไปเลยว่าไหนยังไงเธอต้องการอะไรแล้วเธอจะเลือกใครยังไงคุยกันดีๆก่อนส่วนใหญ่ถามแบบนี้ไม่เห็นถอยได้สักทีเพราะถ้าถอยได้น้องถอยแล้วค่ะเพียงแต่ตอนนี้รักกันมาตั้ง4ปีพี่ก็ยังงงว่าแล้ว4ปีที่ผ่านมาหนูเป็นคนที่อยู่ในหัวใจเขาจริงหรือเปล่า
เขาแอบคุยกันมาตลอดหรือเปล่าหรือน้องเพิ่งจับได้ว่าเขาเพิ่งคุยกันเมื่อไม่นานมานี้แต่ยังไงก็ตามจะไปคุยหรือจะไปคบมันก็จบตรงที่เราก็เจ็บอยู่ดีอ่ะเพราะเราจะไปคนใกล้ๆที่เขาเอาเวลาที่ควรจะอยู่กับเราไปคุยกับคนอื่นค่ะนะคะเขานอกใจหนูมาตลอดอยู่กันมา10ปีแล้วพอจับได้ก็ทำร้ายร่างกายทุกครั้งมีลูกกันมา3คนแล้วตอนนี้หนูก็ท้องอีกเขาก็ยังคุยกับคนอื่นอยู่ทุกคืนโทรหากันไม่สนใจเลยเดี๋ยวก่อนนะน้องค่ะเอาจริงๆนะค่ะคือพี่ไม่ได้อยากจะแบบอะไรแต่พี่กำลังแค่รู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับสามีที่มีความไม่มั่นคงปลอดภัยแบบนี้ค่ะค่ะนอกใจมาตลอดจะจับได้ก็ทำร้ายร่างกายตอนนี้ก็ยังคุยกับคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเราก็คือสมัยนี้วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามันมีการควบคุมต่างๆได้ควบกำเนิดได้นะพี่ไม่อยากให้น้องแบบมีลูกไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเด็กขึ้นมาเพื่อโดยที่คุณพ่อเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะแบบมีความมั่นคงปลอดภัยกับครอบครัวสักเท่าไหร่อะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้หนูก็ท้องแล้วนะคือเราคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าพี่อยากให้สตินิดนึงสำหรับฝากเผื่อไปสำหรับทุกคนด้วยอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับใครสักคนนึงจะอยู่กันมา5ปี10ปี100ปีหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่เคยทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบดื่มเหล้าเมายาหรือทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็ตามนั้นเราควรจะแก้ปัญหาด้วยตัวของเรากับเขาก่อนอย่าสร้างพลเมืองใหม่ขึ้นมาสร้างเด็กที่เขาไม่รู้อะไรขึ้นมาเพื่อจะมาต้องมารับผิดชอบการกระทำของพ่อแม่ที่ยังคงมีปัญหาค้างคากันอยู่แบบนี้เพราะทุกวันนี้มันดูแลได้มันป้องกันได้นะคะคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมอ่ะไม่ได้แปลว่าเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะแต่เราสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมพอจะรอเขาหรือเปล่าถ้าพ่อก็ยังแบบโอ้ยนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วแม่เองก็ยังท้องไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นการสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตเพื่อมาร้องไห้เป็นเพื่อนแม่นั้นในกรณีน้องพี่ก็จะถามว่าแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเขาเป็นแบบนี้แล้วเราต้องเดินออกมาดูแลตัวเองได้ไหมดูแลลูกอีก3แล้วก็อยู่ในท้องอีกคนหนึ่งเนี่ยไหวเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไหวก็ยังถือว่าก็ยังโชคดีที่อ่ะนี่คือแผนสำรองเอาไว้ว่าถึงที่สุดจริงๆเราอยู่ไม่ไหวแล้วเรายังมีที่ไปของเราแต่อย่าลืมนะว่าการแบกตัวเองและลูกอีก4คนเนี่ยเป็นเรื่องหนักหนาอยู่นะคะนี่แหละคือสิ่งที่พี่บอกว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่สามารถจะมีครอบครัวที่แข็งแกร่งได้ก็อย่าสร้างคนใหม่ขึ้นมาเนาะแต่ในที่สุดแล้วตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้ก็แก้ไขในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ก่อนพี่เดาว่าเขาก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะ10ปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนสม่ำเสมอมากเลยเนาะเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าหวังเลยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าไหวหรอที่จะอยู่กันแบบนี้ที่สำคัญคือการทำร้ายร่างกายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่เตือนน้องๆทุกคนเสมอว่าอย่าทนเราไม่ควรอดทนให้ใครมาทำร้ายร่างกายเรานะคะค่ะพี่ให้พี่ช็อตครับผมเลิกกับคนคนหนึ่งไปแล้วแต่พอเรามีคนใหม่คนเก่ากลับมาบอกว่ารู้สึกกับผมมาโดยตลอดยังอยากรักกับผมแต่ตอนคบกันเขาไม่ยอมแสดงออกเลยแต่พอแบบนี้ผมเดินออกมาแล้วเขากลับมาทำแบบนี้ผมอยากรู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเขามาทำแบบนี้ทำเหมือนใส่ใจทั้งที่ตอนคบกันเขาเย็นชาทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับผมแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปคนละคนเลยผมคิดว่าผม move จากเขาได้แล้วนะแต่พอโดนแบบนี้กลับไปรู้สึกมากๆเลยวันนั้นที่เขาทักมาบอกความรู้สึกคือผมร้องไห้เลยผมอยากถามพี่อ้อยพี่ช็อตว่าต้องทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีครับนี่ตอนนี้น้องไปมีแฟนใหม่มีแฟนใหม่แล้วค่ะอ๋อแฟนเก่าเดินทักมาแล้วบอกว่าอุ้ยฉันรู้สึกกับเธอมากเลยนะตอนอยู่ไม่ดูแลค่ะอาจจะรู้สึกแย่ตอนจากไปแต่ทั้งหมดพี่มีความรู้สึกว่าน้องเลือกคนใหม่ไปแล้วไม่ใช่หรือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะก็ต้องเลิกคนใหม่ก็แปลว่าเราไม่ได้รักคนใหม่มากพอเราถึงได้ยังแคร์คนเก่าขนาดนี้ยังร้องไห้ขนาดนี้อยู่แต่ว่าพี่ไม่ได้บอกว่าต้องเลิกคนหนึ่งเพื่อมาคว้าอีกคนหนึ่งหรือเลือกใครคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้นะคะเพราะโลกนี้มันจะมีคนอีกเยอะเพียงแต่ว่าคิดแต่ละกรณีไปแล้วกันแยกอย่าไปเอาไปรวมกันแฟนคนปัจจุบันตอนนี้รักเขาจริงเปล่าอ่ะค่ะถ้ายังหวั่นไหวกับคนอื่นใดๆก็ตามแต่แปลว่ายังไม่ได้รักเขาจริงค่ะงั้นถ้าไม่รักเขาจริงก็หยุดซะค่ะกับแฟนเก่าที่ทักมา ยังไม่รู้เลยนะว่าจะโอเคหรือเปล่าอ่ะก็อย่าพึ่งแบบว่าเลือกคนนี้เพื่อไปคว้าคนนั้นเพราะในที่สุดแล้วอะค่ะความสัมพันธ์ที่มันเคยจบลงไปแบบนั้นแบบไม่ค่อยดีวันนี้จะกลับมาขอแก้ตัวใหม่ถ้าจะให้โอกาสให้แก้ตัวก็ต้องดูดีๆและมีข้อแม้บ้างไม่ใช่แบบว่าพอเขากลับมาทีนึงทิ้งหมดเลยแล้วโผล่ผวากลับไปหาสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นแค่ของตาย
แล้วใครจะไปรู้เขาอาจจะทำกับเราแบบเหมือนเดิมอีกก็ได้จริงเพราะเราดูคุณค่าน้อยเต็มทีอ่ะใช่ค่ะเรียกเมื่อไหร่ก็มาแต่เหมือนกับใจน้องรอเขาตลอดเวลาเลยเนาะถึงขนาดเขาทักมาแค่นั้นน้องร้องไห้เลยค่ะนะคะถ้าบังเอิญน้องเลือกแบบนั้นก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเลือกนะไม่มีใครไปทำอะไรได้นะคะถ้าเกิดเขากลับมาเขาแก้ปัญหาเดิมแล้วหรือยังตอนที่เขาจากไปเขาจากไปเพราะอะไรถามตัวเองดีๆแต่ไม่รู้นะสิ่งที่น่าจะเร่งด่วนคือดูเหมือนน้องไม่ได้รักคนใหม่เท่าไหร่เหมือนก็มีเขาไว้อะแต่ใจก็รอคนเก่าอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะสิ่งที่น้องต้องรีบทำที่สุดคือการเคลียร์คนที่เขาทักแล้วกันสงสารเขาว่าเขาจะได้ไปเจอคนดีที่รักเขาไม่ใช่เจอคนดีที่ให้เขายืนใกล้ๆแต่ใจยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดค่ะอันนี้บอกเป็นแฟนกันจำเป็นต้องคุยกันทั้งวันไหมคะต้องคาสายไหมคะน้องคะมันไม่ได้มีหลักสูตรคือคุยแต่คุยกันทั้งวันพี่ว่าก็ผิดปกตินะน้องวันๆไม่ทำอะไรเลยหรอคะหนูไม่ทำอะไรไม่เรียนหนังสือไม่ทำงานไม่อะไรเลยหรอคะจะนั่งคุยกันทั้งวันเลยหรอคือแต่ละคู่คงแล้วแต่อะค่ะแต่เพียงแต่สำคัญที่สุดคือโลกนี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนเนาะยังมีสิ่งสำคัญอื่นในชีวิตอีกตั้งเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุยกันทั้งวันพี่ว่าก็อันตรายเกินไปนะคะควรทำอย่างอื่นด้วยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะ ค่ะพี่คะคุยกันมา3เดือนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยหนูอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับหนู ก็3เดือนเองอะค่ะเขาก็คงแค่คิดว่าตอนนี้ต้องถามหมอดูแล้ว หรือเขาอาจจะแค่คิดว่าก็หนูก็ยังไม่ได้รักหนูขนาดอยากขอเป็นแฟนเปล่าใช่ป่ะคะน้องจะรีบไปไหนอะคะ3เดือนแล้วคือยังไงคะ3เดือนปั๊บคุยแล้วต้องเป็นแฟนต้องเป็นแฟนหรอตอนนี้ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาคิดยังไงกับหนูแต่หนูคงชอบเขามากเลยแหละหนูถึงเริ่มรู้สึกว่าไม่สิตกลงจะเอายังไงตกลงเอายังไงแต่พี่ว่าดูจากการกระทำคนเราถ้ารักมากอยากเป็นแฟนค่ะและบางทีน้องอาจจะใจร้อนเกินไปก็ได้นะ3เดือนปั๊บบอกมาสิคะว่าตกลงจะเอายังไงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะความรักไม่ได้ฉีกซองเทน้ำใส่ปั๊บแล้วกินได้เลยอะยังไงก็ต้องใช้เวลาพี่ว่าน้องใจร้อนไปหน่อยซึ่งในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งที่บอก3เดือนแล้วยังไม่พูดอะไรอ่ะพี่ว่ามันถูกต้องนะถ้าเกิด3เดือนแล้วเขายังไม่มั่นใจเขาก็ควรจะยังไม่พูดอะไรแต่น้องแหละใจร้อนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูดีๆค่ะไม่ต้องรีบเรายังไม่ได้รีบไปไหนเนาะค่ะทำไมเวลาเขาอยู่กับครอบครัวเขาถึงไม่คุยกับเราเลยเขาอยู่กับครอบครัวจริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวน้องหลอนแต่ก็จริงนะพี่ก็เชื่อตามนั้นเพราะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะค่ะคือเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วไม่คุยกับเราเข้าใจได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปอ่ะคือใช้ชีวิตตามธรรมชาติแหละค่ะก็อยู่กับครอบครัวเกิดบังเอิญโทรเข้าไปพอดีก็ฮัลโหลตอนนี้อยู่กับครอบครัวอยู่นะแต่ว่าก็คุยกันได้นิดอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติแต่ถ้าใครบางคนที่แบบอยู่ครอบครัวหยุดนะไปให้ไกลห้ามอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าครอบครัวจริงหรือเปล่าละแล้วปัญหาเขาคือที่น้องบอกอยู่กับครอบครัวเนี่ยคือครอบครัวเขาหรือเปล่าคะคือความมีภรรยาของเขาอยู่กับลูกของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นหนูคงรู้คำตอบเนอะว่าคืออะไรถ้าเขาอยู่กับครอบครัวเขาเราห้ามโทรแปลว่าเขาวางเราเป็นของแถมนอกบ้านนะคะน้องคะอันนี้บอกว่าหนูคบกันมาจะเข้าเดือนที่8อันนี้จะตอบคล้ายๆกันค่ะเพราะว่าถ้าอันไหนเขาตามที่เป็นคำถามคล้ายๆกันนะคะเช่นว่าเขาไม่ยอมเปิดตัวหนูเลยแล้วก็ตามทีนะจะตอบเหมือนกับตอนต้นแหละค่ะว่ามันก็มีความแปลกอยู่นะคะคือถ้าไม่ประกาศบอกใครเลยคืออย่างที่บอกพี่ไม่ต้องให้ประกาศหรือว่าแถลงข่าวแต่อย่างน้อยอย่าถึงขั้นที่เราต้องถามตัวเองว่าตกลงยังไงกันนะเนี่ยนะคะพี่เอ้ยพี่ช็อตครับเขาบอกว่าผมรักผมมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนหมายความว่ายังไงครับหมายความตามที่เขาบอกค่ะค่ะก็คือก็ยังไม่ได้อยากเป็นแฟนอ่ะคือวันนี้มันวัดช่างตวงวัดไม่ได้ว่าถ้าความรักเข้ามาถึงตรงนี้เรียกว่าเป็นอะไรความรักขึ้นมาถึงตรงนั้นเรียกว่าเป็นอะไรแต่อย่างน้อยที่สุดในบรรดาทุกข้ออ้างมันก็จะวนกลับมาที่ก็เขาไม่ได้รักเรามากพอจะขอเป็นแฟนอ่ะก็เท่านั้นแหละคือเป็นเพื่อนไหม ก็อาจจะชอบมากกว่านั้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่อยากเป็นแฟนไงจริงๆก็แปลตามกันเลยหมายความตามนั้นจริงๆค่ะปากบอกว่ารักทุกวันแต่การกระทำมันต่างกันมากจริงๆให้เชื่อที่การกระทำค่ะพระปากพูดอะไรก็ได้เนาะใช่ค่ะอันนี้มาทักทายค่ะสวัสดีค่ะ FC จากสปป.ลาวเป็นไงบ้างอากาศหนาวหรือยังคะแถวนั้นน่าจะเย็นเหมือนกันเนาะนะคะคุณพี่ชอดเคยไปที่ลาวแล้วนี่นาเคยไปค่ะเคยไปเป็นเมืองน่ารักยังไม่ได้ไปเลยน่ารักค่ะพี่ให้พี่ชอดคะหนูชอบรุ่นพี่คนหนึ่งมา3ปีทักไปคุยไปถามรำคาญไหมเขาบอกว่าไม่รำคาญแต่การกระทำบอกโกหกว่ามีแฟนแล้วทั้งที่ไม่เนียนเลยให้เพื่อนมาโกหกด้วยเขาดูสตอรี่เราทุกวันแต่ไม่รู้สึกอะไรหนูสับสนหนู move on จากเขาไม่ได้น้องคะถามไปว่าเขาไม่รำคาญแต่หนูบอกว่าการกระทำเขามันบอกพี่เป็นคนที่ถืออันหนึ่งพี่จะไม่อยากให้ความรู้สึกดีๆของเราไปรบกวนใครถ้าขณะที่น้องวิ่งตามเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขารำคาญแล้วว่าโอ้ไม่ต้องแล้วมั้งพี่รู้สึกว่าการวิ่งตามเขาดูไร้ค่าเดินออกมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองดีกว่ารักเขาก็ได้นะคะแต่รักเขาอยู่ในพื้นที่ของเราดีกว่าวิ่งตามเขาจนเขารู้สึกว่า
โอ้ยอย่าเข้ามาได้ไหมอ่ะเฮ้ยพอเถอะอ่ะที่รู้สึกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งพูดกับเราขนาดนี้เนี่ยมันรู้สึกแย่กับตัวเองอะค่ะค่ะนะ move on ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไหนอะค่ะอยู่เฉยๆนิ่งๆเนาะเพราะจริงๆคำว่า move on มันหมายความว่าเราจะต้องแบบว่าเอาจิตเอาใจเอาตัวไปให้ไกลจากใครคนนั้นเนี่ยพี่ว่ามันไม่ถึงมันยากแต่อยู่นิ่งๆให้ได้แล้วลองดูไปเอาจริงๆถ้าเกิดใครบางคนไม่รักเราขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ให้ได้เนาะเพราะเรายังมีคุณค่าอยู่นะคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีค่าแค่เขามองไม่เห็นเท่านั้นเองค่ะอันนี้บอกว่าหนูเลิกกับเขาปีที่2แล้วใช่ไหมเหมือนหนูจะพิมพ์ตกไปหรือเปล่าเขายังส่งข้อความมาตลอดพร้อมโอนเงินให้ทุกสิ้นเดือนขึ้นไปแล้วค่ะหายไปแล้วขึ้นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องส่งมาใหม่นะอันนี้การแฟนคุยกับผู้หญิงคนอื่นโทรหาวันละ 4-5 รอบแชทคุยกันแบบชู้สาวแต่พวกเขาทั้ง2คนบอกว่าไม่ผิดเพราะยังไม่มีอะไรเกินเลยเฮ้ยไม่ใช่แค่คุยแค่แชทนะไม่รู้สิก็นับว่านอกใจเหมือนกันนะเวลาที่ควรจะคุยอยู่กับคนที่เรารักค่ะเวลาที่ควรจะดูแลซึ่งกันและกันดันเป็นช่วงเวลาที่เราไปคุยกับคนอื่นแล้วก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยยังไม่ได้เกินเลยการเกินเลยไม่ได้นับอย่างเดียวค่ะว่านั่นคือเกณฑ์ในการนอกใจก็มันมีนอกใจกับนอกกายอ่ะตอนนี้นอกใจอยู่ก็ผิดแล้วนะใช่ค่ะกายยังไม่ได้นอกแต่ใจนอกก็ผิดได้นะคะใช่ค่ะนะทำไมผู้ชายเวลาแอบไปมีคนอื่นเขาต้องมาทำดีกับเราแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยล่ะก็เขาพยายามกลบเกลื่อนค่ะลูกเอ๊ะวันนี้พยายามจะน้องจะพยายามให้แบบอธิบายเดี๋ยวก่อนนะวันนี้คำถามมันเยอะมากเลยค่ะจนกระทั่งแบบว่าพอกดอ่านปั๊บมันจะถูกเบียดขึ้นไปข้างบนอันนี้บอกว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยนะคะเขาอยู่กับเราเขาสนใจเราแต่พอแฟนเก่าเขากลับมาเขาเปลี่ยนไปเลยอะค่ะควรทำยังไงดีทำใจก่อนขั้นตอนแรกอยู่กับเราสนใจเราแฟนเก่ากลับมาปั๊บสนใจแฟนเก่าก็ให้นับว่าแสดงว่าแฟนเก่ายังอยู่ในใจเขาแม้ว่าเราจะสงสัยว่าแล้วมีฉันเป็นแฟนใหม่ทำไมก็ตามแต่นี่คือการกระทำที่ชัดเจนมากนะคะว่าคนเก่ายังมีผลต่อใจเขาเยอะเลยถ้าน้องรู้แบบนี้สุดแท้แต่จะตัดสินใจว่าน้องจะเป็นคนที่ยืนว่างเปล่าอยู่ข้างๆเขาหรือพอละเธอฉันก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าฉันจะยอมทนทุกข์ทรมานแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้น้องบอกเป็นม่ายมา13ปีแล้วมันนานเกินที่จะใช้ชีวิตกับใครสักคนหรือเปล่าคะโดยเฉพาะเป็นม่ายลูกติด1คนมา13ปีแล้วพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยค่ะน้องอย่าไปนับจำนวนปีหรือนับอะไรเลยอะเอาจริงๆนะคะวันนี้จะอยู่เป็นม่ายมากี่ปีอายุจะเท่าไหร่มีลูกกี่คนค่ะใดๆก็ตามพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความรักครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเราตะหาว่าเราพร้อมหรือยังหรือเราไปเจอใครสักคนนึงที่เรารู้สึกกับเขามากพอที่จะเริ่มต้นใหม่หรือยังเพราะฉะนั้นพี่จะพูดเสมอกับเรื่องของการใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติอะค่ะถ้าสมมติเป็นม่ายมา13ปีแล้วอยู่ดีมีความสุขแล้วก็ไม่เห็นจะต้องการมีใครเลยก็อยู่แบบนี้ไปก็มีความสุขแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเราก็ไม่ถึงขนาดกับโอ้โหปิดใจหรือเปิดวิ่งพยายามจะร้อนรนที่ต้องหาใครสักคนแต่ถ้าวันหนึ่งชีวิตมันเดินไปเรื่อยๆแล้วไปเจอใครสักคนนึงค่อยๆทำความรู้จักเรียนรู้กันไปแล้วต่างคนต่างก็รู้สึกมากจนเริ่มรู้สึกว่าเอออยากจะเริ่มต้นกันใหม่ก็ค่อยว่ากันตอนนั้นค่ะนะคะตัวเลขอะไรใดๆอ่ะพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราแค่นับอ่ะมันเหมือนแบบบางคนนะบอกโอ้ยอยู่ด้วยกันมา10ปีค่ะพี่อยู่ด้วยกันมา20ปีค่ะพี่แล้วก็มีนั่นมีนี่เกิดขึ้นเห็นไหมคะตัวเลขทุกอย่างรอบๆตัวเรามันเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยอายุยังเป็นแค่ตัวเลขเลยวันนี้อายุเท่านี้เท่านั้นก็เพียงบอกให้รู้ว่าอ๋อเราผ่านชีวิตมาแค่นี้แค่นั้นแต่ตัวเลขของอายุก็ไม่ได้เป็นสิ่งขีดกั้นว่าเราจะทำอันนี้ไม่ได้นะจะทำอันนั้นไม่ได้นะอายุมากแล้วนะเป็นคนสมัยนี้เนาะ แต่งตัวเปรี้ยวปรี๊ดก็มีใช่ทำอะไรใดๆก็ได้แต่งงานใหม่ก็มีทำอะไรได้ก็มีค่ะ ตัวเลขคือตัวเลขอะค่ะ ที่เตือนว่าให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะค่ะ แต่มันไม่ใช่ข้อกำหนดที่จะบอกว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้เนาะวันก่อนดูข่าวอันนึงอะเป็นแบบคนแก่แล้วอายุต้องแบบ70 80โอ้เต้นลีลาดพริ้วมากมีความสุขเลยแฮปปี้อ๋อแล้วแบบสวยเก่งแบบ72อะไรเงี้ยพี่อ้อยแบบดูแล้วยังแบบเห็นมั้ยคะเขาเอาชนะได้ทุกสิ่งอย่างเนาะนะอันนี้บอกว่าทำยังไงให้ลืมคนที่เราแอบชอบคะมันคือมันเป็นเวลานานแล้วอะค่ะแต่ก็ยังไม่ลืมทุกครั้งที่เห็นหน้าเขาเราก็ยังชอบเหมือนเดิมก็ชอบดิก็ชอบไปก็เพ้อเพ้อไงคะไม่เห็นผิดอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะการชอบใครสักคนไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าไม่ได้คิดเป็นเจ้าของใช่เพราะถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราเราก็เป็นเจ้าของเขาไม่ได้แต่ก็ชอบไงมันเอาจริงตอนที่แอบรักแอบชอบใครอ่ะมันชีวิตมันตื่นเต้นดีน้องมันแฮปปี้เวลาเจอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันมีแบบ
มันมีพลังงานอะไรบางอย่างนะมันทำให้เราอยากจะรู้สึกว่าอยากจะแต่งตัวสวยอยากจะเป็นคนดีอยากจะทำอะไรให้มันอยากจะให้เขาชื่นชมคิดว่ามันเป็นพลังบวกคิดให้บวกมันก็บวกแต่ถ้าหากว่าไปชอบใครแล้วก็แบบโอ้ยเหงาเหงาเศร้าซ้อยรู้สึกด้อยๆตัวเลื่อนๆตัวเล็กๆไปวันๆแล้วก็โอ้เขาไม่รักฉันฉันไม่มีค่าเราก็จะรู้สึกแย่เนาะงั้นอาจารย์จะแนะนำให้ลืมกันแล้วใครชอบใครไม่มีไม่ได้มีปัญหามีปัญหาอยู่ที่วิธีคิดของเราต่างหากใช่ค่ะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยพี่ช็อตคะหนูคุยกับคนคนหนึ่งมาปีนี้เข้าปีที่สองละแรกๆเขาดีมากทุกคนเจอคำนี้อยู่แล้วค่ะประโยคนี้ได้ยินเสมอใช่แต่ตอนนี้เขาเงียบหายค่ะเขาบอกว่ายุ่งไม่มีเวลาคุยต้องสอบหนูควรถอยหรือควรรอเขาต่อไปคะคนเราจะรอต้องรู้ว่ารออะไรน้องการรอโดยไม่มีจุดหมายเนี่ยอยากรอก็รอได้นะแต่ต้องเข้าใจว่ามีจุดหมายนะใช่ใช่คือถ้าเกิดเป็นการรออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าอ๋อรออะไรสักอย่างหนึ่งแต่รอโดยที่แบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันต้องอาศัยพลังงานเยอะมากจริงๆใช่เอาแล้วถ้าเขายุ่งแล้วเราไม่ยุ่งหรอคะต่างคนต่างก็มีความยุ่งของตัวเองแต่อย่างที่บอกค่ะเวลาเท่ากับความใส่ใจเวลาที่เราใส่ใจใครเราจะมีเวลาให้กับคนคนนั้นเสมอหรือตอนนี้ความใส่ใจเริ่มน้อยลงพี่ว่าเจ้าของคำถามคงจะรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะคราวนี้จะรอหรือไม่รอพี่ว่ารอต่อสักตั้งก็ได้นะจะได้ไม่ต้องตัดสินใจแล้วรู้สึกเสียใจภายหลังเพราะถือว่าน้องทำดีที่สุดละรอเงี้ยแล้วค่ะพี่คะรอจะเริ่มรู้สึกว่าดูมันว่างเปล่าเกินเราก็มีสิทธิ์เลือกของเราเหมือนกันคือวันนี้เวลาที่เรารักใครเรามักจะมอบสิทธิ์ให้กับคนที่เรารักเธอจะเอายังไงอ่ะให้ฉันอยู่ตรงไหนหรอให้ฉันอยู่ถึงเมื่อไหร่หรอลืมไปแล้วหรือว่าเราเองก็มีสิทธิ์เลือกเพราะความรักเป็นคนสองคนที่เลือกกันเราเลือกเขาก็อยู่ที่เขาเลือกเราหรือเปล่าเขาบอกให้รอเราจะไม่รอก็สิทธิ์ของเราเช่นเดียวกันนะคะเราเข้ากับครอบครัวผู้ชายไม่ได้และผู้ชายก็เข้ากับครอบครัวเราไม่ได้ถามว่าเขาดีไหมก็บอกไม่ถูกถามว่ารักไหมก็รักนะแต่บางทีคิดไปคิดมาก็อยากเลิก คุยกับตัวเองให้ดีก่อนคุยกับตัวเองก่อนตกลงกับตัวเองก่อนว่ายังไงแน่ก่อนค่ะใช่ๆเราชอบเขาจริงๆรักเขามากพอไหมและจริงๆแล้วอ่ะปัญหาที่บอกว่าครอบครัวเราก็ไม่ชอบเขาครอบครัวเขาก็ไม่ชอบเราหาเหตุผลก่อนค่ะว่ามันเพราะอะไรทำไมล่ะคะทำไมครอบครัวเราถึงได้ไม่ชอบเขาเขามาทำอะไรที่ทำใหครอบครัวเรารู้สึกไม่ดีแล้วตัวเราเองล่ะเราไปทำอะไรกับครอบครัวเขาทำให้เขารู้สึกไม่ดีคือคนเราอยู่ๆคงไม่ได้ชอบกันโดยแบบอยู่ๆก็ไม่ชอบไม่ถูกชะตาะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างและที่สำคัญที่สุดปัญหาแบบนี้คนสองคนต้องรักกันมากๆ มากพอที่จะจับมือแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันแต่ถ้าน้องยังรู้สึกว่าเลิกก็ได้รักปะไม่ค่อยหรอกไม่รู้จะเชียร์ตรงไหนเลยค่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าหรือว่าเลิกไปน้องถ้าคิดถ้ายังรู้สึกแบบนี้อยู่นะจริงๆนะคือถ้าบอกว่ารักมากน้องสู้กันเลยสู้มาเรามาจะหาวิธีซิมาแก้กันยังไงใช่ค่ะเอารักก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่เอาใครอยากเลิกด้วย แต่เขาก็ดีนะแต่ดีแล้วไงคะแต่ที่บ้านเราไม่ชอบเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบกลัวเราเพราะฉะนั้นถ้าปัญหามันเยอะกว่านะแล้วทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกันว่าพอเหอะไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้เป็นแรงขับก็อยากย้ายเถอะน้องถูกต้องทุกครั้งที่เขามีความสุขเขาจะคิดถึงคนอื่นตลอดค่ะยกเว้นเราแต่เดือดร้อนจะนึกถึงเราเป็นคนแรกอันนี้บ่นใช่ไหมคะลูกหนูยังภูมิใจในการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเขาอยู่หรือเปล่าล่ะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกข์เมื่อไหร่มาหาเราแต่สุขเมื่อไหร่ไปหาคนอื่นพี่ก็แล้วแต่นะถ้าบางคนเป็นผู้ให้ก็ยังแบบได้จ้าทุกข์เราค่อยมาเจอกันนะคะเหมือนพวกเราแหละพี่ไอ้พี่ชอดเองตอนนี้ความสุขน้องก็ไม่สุขกับน้องเลยแต่ทุกข์เราก็มาเจอกันได้เพราะพวกพี่ก็แฮปปี้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เป็นเริ่มเป็นคนที่มีความสำคัญต่อกันพี่ว่าวิธีการทำแบบนี้ก็ไม่แฟร์ต่อเราคนรักกันมีความอยากให้และความอยากได้ในเวลาเดียวกันอยากให้เขามีความสุขและก็อยากชื่นใจในการได้รับอะไรก็ตามจากเขาบ้างรับความรู้สึกดีได้เวลาจากเขาแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้พี่รู้สึกว่าน้องเองเริ่มมีความทุกข์แล้วใช่ไหมล่ะเพราะอ้าวไม่เคยคิดถึงฉันเลยเหรอตอนมีความสุขนะคะก็ทำใจและถ้าทำใจไม่ไหวจริงๆขยับออกมาอีกสักนิดก็ได้ค่ะเราก็ต้องดูแลหัวใจตัวเองเพราะเขาไม่ได้อยู่ดูแลนะค่ะหนูอยากสอบถามค่ะหนูอายุ17จะ18ละค่ะตอนนี้โดนกดดันจากแม่ตลอดหนูอธิบายอะไรแม่ก็ไม่ฟังแล้วก็ชอบบอกว่าหนูเถียงแม่จะบงการหนูทุกอย่างจนหนูรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมีอะไรจะปรึกษาก็ไม่ได้เพราะแม่ไม่เคยให้คำปรึกษาไม่เคยชี้แนะค่ะแต่แค่บังคับมีครั้งหนึ่งเรื่องเรียนต่อหนูอยากเรียนที่หนึ่งแต่แม่ไม่ให้เรียนจะให้หนูเรียนอีกที่ที่แม่ชอบค่ะและถ้าหนูไม่เรียนไปเรียนที่ที่หนูชอบเนี่ยแม่จะไม่ส่งหนูเหนื่อยมากเลยค่ะแม่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยถามไม่เคยเห็นใจหนูเลยหนูควรทำยังไงเพราะแม่ไม่เคยเปิดใจคุยกับหนูปิดกั้นทุกอย่างจนหนูไม่มีทางเดินเป็นของตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่เป็นหนูควรทำยังไงดีคะอยากระบายมากไม่มีใครรับฟังหนูเลยฟังลูกตอนนี้พี่อ้อยพี่ชอดฟังอยู่นะคะค่ะแล้วก็พี่อ้อยก็เข้าใจอย่างนึงด้วยว่าเรามองจากมุมเราแล้วก็คิดว่าเราถูกพอคุณแม่มองจากมุมคุณแม่คุณแม่ก็อาจจะมองเห็นว่าเราน่ะผิดแต่มุมคุณแม่ถูกทุกอย่างมันถึงต้องสื่อสารกันไงคะคราวนี้อันนึงที่พี่มักจะบอกเสมอคือพ่อแม่เคยเป็นวัยเราแต่เราต่างหากยังไม่เคยเป็นพ่อแม่ใครไม่แน่นะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในความสัมพันธ์ของน้องเนี่ยเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีการพูดคุยกันได้มากขนาดไหนหรือบางทีเวลาที่คุณแม่พูดมาปั๊บแล้วน้องมีอคติแบบเนี้ยน้องอาจจะเถียงเลยก็ได้นะแล้วพอเถียงเสร็จปั๊บคุณแม่ก็จะมองเป็นอีกมุมนึงว่าแม่ลูกนี่นะมันเถียงตลอดเลยอะแล้วก็กลัวเหลือเกินว่าลูกจะเลือกทางที่ผิดหรือเปล่าพี่ว่าน้องก๊อปข้อความที่หนูถามพี่อ้อยมาเนี่ยน้องส่งเป็นเมลหรือส่งเป็นไลน์ก็ได้นะแล้วก็บอกว่าแม่คะหนูมีบางเรื่องที่หนูไปถามพี่อ้อยพี่ช็อตมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อ้อยพี่ช็อตอยู่ไกลหนูจังหนูอยากคุยกับคนที่ใกล้ตัวหนูที่สุดหนูส่งให้คุณแม่อ่านแล้วกันว่าอันนี้คือความรู้สึกของหนูคือบางทีนะถ้าพูดต่อหน้าแล้วเขาไม่ฟังบางทีการพิมพ์ส่งการเขียนให้อ่านเขาจะได้อ่านแล้วก็ฟังเราเงียบๆบ้างถือว่าเราสื่อสารในส่วนของเราแล้วคือพี่อยากให้เราลองพยายามดูก่อนนะคะอย่างน้อยคุณแม่ก็ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเนาะและในที่สุดของโลกใบนี้ค่ะคุณแม่ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตเราหรอกวันนี้ยังได้คุยยังได้ทะเลาะอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้พอน้องถึงวัยหนึ่งน้องจะค้นพบว่าคนที่เราเคยเจอจะจากเราไปทีละคนละคนละคนวันนี้น้องยังมีคุณแม่มาบ่นอาจจะรำคาญอาจจะเบื่อถ้าวันหนึ่งไม่มีเสียงนี้อาจจะเงาวันนี้ก็ได้นะคะพี่เลยอยากให้น้องลองปรับใจก่อนแล้วลองสื่อสารดูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะรู้สึกว่าโลกนี้มืดมนจังเลยแม่ปิดทางของฉันจังเลยใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยถ้าแม่ไม่รักแม่ไม่ดูแลเราคงไม่ได้โตมาถึงป่านนี้หรอกเนาะค่ะลองดูคุณแม่ก็คงมีเหตุผลของคุณแม่แล้วเนาะเช่นหนูอยากเรียนตรงนี้แต่คุณแม่อาจจะอยากให้เรียนตรงนั้นแต่ว่าคุณแม่อาจจะเป็นคนที่อธิบายไม่เก่งค่ะคุณแม่ก็เลยใช้วิธีบอกว่าเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนั้นแหละน้องก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนถูกบังคับค่ะเอาจริงๆถ้าเราไม่รู้สึกว่าจะเรียกว่าอะไรคะจะเรียกว่าไบแอสหรือจะเรียกว่าเป็นอคติหรือทัศนคติจนเกินไปลองฟังคุณแม่ดูว่าแบบอ๋อเหรอคะคุณแม่อยากให้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นลองคิดดีๆลองพิจารณาดีๆบางทีเราอาจจะเจอว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณแม่กำลังทำอยู่พี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนรักลูกด้วยกันทุกคนแหละถ้าเดานะถ้าเดาจากที่อ่านนะพี่จะรู้สึกว่าคุณแม่อาจจะเป็นคนไม่พูดแสดงออกไม่ค่อยเป็นใช่เนี่ยไม่เปิดใจคุยกับหนูเลยอะไรเงี้ยก็เลยลูกก็เลยคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็เอาทุกอย่างมาผสมรวมกันแล้วก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าตอนนี้ชีวิตเหมือนถูกแม่บังคับไปหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่คำว่าเป็นคำว่าบังคับนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าคุณแม่มีเหตุผลของคุณแม่อยู่และเหตุผลของคุณแม่สำคัญที่สุดก็คือคุณแม่รักหนูนั่นแหละจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่รักนะคุณแม่ไม่มานั่งชี้ให้หนูทำนู่นทำนี่หรอกคุณแม่ก็คงปล่อยว่าอยากทำอะไรแกก็ไปทำของแกอันนั้นคือไม่รักแต่พอรักไงก็เลยเป็นห่วงพอเป็นห่วงแล้วก็เลยเหมือนแบบทำอันนี้เถอะทำอันนั้นเถอะเวลาพ่อแม่เป็นห่วงจะเป็นแบบนี้แหละค่ะนั่นนี่คือความรักและความเป็นห่วงของแม่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูยังมีอคติเนาะหนูก็แค่ตั้งหลักก่อนว่าบางอย่างคุณแม่คิดอะไรอยู่แต่หนูคิดแบบนี้เนาะแล้วก็ลองหาวิธีคือต่อให้คุณแม่ปิดหูปิดตาไม่ฟังยังไงก็ตามแต่ถ้าหนูพยายามคุยแบบดีๆนะคะค่ะพยายามคุยกันแบบคุณแม่คะฟังหนูหน่อยคุณแม่รู้แล้วถามก่อนคุณแม่รู้สึกยังไงทำไมคุณแม่ถึงอยากให้หนูเรียนที่นั่นเหตุผลของคุณแม่คืออะไรแล้วเหตุผลที่หนูอยากเรียนที่นี่คืออะไรลองตั้งคำถามแล้วให้คุณแม่ตอบดูนะแล้วแต่ที่สำคัญคือคุยกันดีๆอะค่ะคือลูกๆนะบางทีนะสะบัดบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติของเด็กๆที่เวลาใช้อารมณ์กับผู้ใหญ่แล้วมันก็เลยกลายเป็นจูดกันไม่ติดฟังกันไม่เข้าใจพูดแล้วไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใจเย็นๆเนาะนะคะเรายังอยากให้คุณแม่รับฟังเลยบางทีเราอาจจะต้องไปฝ่ายรับฟังคุณแม่บ้างลองถามคุณแม่ดูบ้างสิคะว่าคุณแม่คิดอะไรอยู่หรือทำไมคุณแม่ถึงอยากเป็นทำให้หนูเป็นแบบนั้นค่ะเขาคือแฟนเก่าของเราค่ะและมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ก็ยังมาสนใจเรามาบอกว่าคิดถึงเราชอบโทรมาหาหมายความว่ายังไงอะคะหมายความว่าเขาแย่ค่ะนะคะว่าเขานิสัยไม่ดีพี่ดับฝันหนูใช่ไหมคะไม่น้องขาคิดดูสิเป็นแฟนเก่าของเราแล้วได้ไปมีแฟนใหม่ถ้ารักเรามากคงไม่อยากมีแฟนใหม่ถูกไหมแล้วพอไปมีแฟนใหม่ก็ยังแอบมาเตาะแฟนเก่าอ่ะไม่แย่แล้วเรียกว่าอะไรอะคะถ้าเกิดน้องแบบว่าพี่คะเขาหมายความว่ายังไงอะเขายังมีหนูอยู่ในใจหรอพี่ว่าไม่ถ้ามีหนูอยู่ในใจก็ไม่ต้องมีแฟนใหม่สิและถ้าเกิดเขาโทรมาแล้วน้องรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องทำนิสัยแบบนี้น้องช่วยบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยเธอฉันไม่อยากเป็นมือที่3ในชีวิตใครอะ
เนาะสงสารผู้หญิงคนใหม่ของเธอว่าเขาจะรู้ไหมว่าเธอเองยังเอาเวลาไปโทรหาผู้หญิงคนอื่นอยู่เลยเอ้ยลองคุยกับเขาแบบนี้ดูสิคะว่าเขาจะแสดงออกแบบไหนอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนเก่าโทรมาถ้าแฟนเก่าโทรมาแล้วโสดพี่ไม่ว่าเลยนะแต่นี่เขามีแฟนใหม่แล้วค่ะเขาจับมืออีกคนหนึ่งแล้วว่าแล้วโทรหาเราทำไมอะคะเนาะพี่เอ้พี่ช็อตคะถ้าเขาทำผิดซ้ำๆซากๆแล้วมาขอโอกาสซ้ำๆหนูควรให้ไหม นั่นสิคะหนูอยากให้เขาทำเจ็บเจ็บอีกหรือเปล่าล่ะคะเพราะอย่าลืมนะหลายๆครั้งเรามักจะไปเจ็บเรื่องซ้ำๆกับคนเดิมๆคราวนี้โทษเขาไม่ได้เพราะต้องโทษใจตัวเองที่เรายอมด้วยนะคะนะอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญอย่าให้โอกาสแต่เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขก็แล้วกันนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะนึกถึงตอนที่พี่อ้อยพี่ชอดสัมภาษณ์คุณแม่ชีสันสนีเลยโอ้โหค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เสียใจมากอีกหนึ่งเรื่องลองไปดูย้อนหลังได้นะคะเข้าไปในวิวใช่คุณแม่มีวิธีคิดเยอะมากในวันที่มาสัมภาษณ์กันค่ะนะคะเรื่องราวของความรักของคุณแม่ก็น่าสนใจใช่ค่ะและที่คุณแม่มานั่งคุยอ่ะคุณแม่ตั้งใจเลยว่าอยากให้เรื่องของคุณแม่ให้วิธีคิดกับชีวิตของใครๆก็ตามและคุณแม่พูดถึงเรื่องของความรักกับความลับได้ดีมากนะคะอยากให้ไปดูย้อนหลังกันเนาะอดีตเจอความรักที่ทรยศก็เลยเริ่มใหม่กับใครไม่ได้เลยแก้ยังไงคะก็แก้อะไรล่ะคะแก้อดีตก็แก้ไม่ได้ถูกค่ะแก้ความรู้สึกก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกไปแล้วว่าเออมันคือคนเราก็เจ็บแล้วจำมันเนอะมันก็ถูกต้องแล้วใช่ค่ะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าผู้ชายทุกคนในโลกต้องเหมือนคนเก่าที่ทรยศเราคือมันไม่แน่หรอกค่ะเจอคนใหม่อาจจะทรยศกว่าก็เป็นได้หรือเจอคนใหม่เรามีสติมากพอแล้วไงเฮ้ยมาทรงนี้อีกแล้วดูใจให้นานหน่อยเพราะครั้งก่อนดูใจน้อยไปเลยเสียใจแบบนั้นอย่าให้รักครั้งเก่าทิ้งไว้แค่ภาพหลอนนะคะอย่างน้อยมันเป็นบทเรียนที่เราเอามาใช้กับความรักครั้งใหม่ๆได้ค่อยๆมีสติในการดูแลกันไปหรือถ้าบังเอิญว่าอกหักอีกแล้วว่าเรื่องเดิมเป๊ะแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะว่าครั้งที่แล้วล้มแล้วลุกยังไงครั้งนี้ก็ลุกได้ไม่ต่างกันเหมือนเพลงอะค่ะยุค90เลยค่ะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วนะคะแต่อย่างน้อยเกิดทันไม่ลูกทันไม่ลูกทันไหมคะแต่จะให้ร้องให้ฟังนั้นอย่าเลยดีกว่านะคะแต่อย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อแย่ที่สุดก็คือร้องไห้น้ำตาแห้งหรือตกแป้งก็เดินหน้าต่อได้เห็นป่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหนูจะมีสติกับความรักมากขึ้นยิ่งต้องขอบคุณคนทรยศคนนั้นที่สอนให้เรามีวิธีในการรับมือและปรับใจในการเรียนรู้คนใหม่ๆด้วยนะคะค่ะน้องบอกว่ากำลังคุยกับคนที่เป็นคุณหมอครับไม่ค่อยมีเวลาให้เลยแม้กระทั่งคุยแชทโทรคุยวันหยุดก็หายไปเลยแบบนี้ปกติไหมครับ พี่ให้ดูซีรีส์ Hospital Playlist อะค่ะแล้วมีความรู้สึกอย่างนึงเลยว่าหุยคุณหมอยุ่งมากจริงๆนะคือบางทีอะคนเป็นมีแฟนเป็นหมอต้องทำใจนะคะในช่วงเวลาที่เขายังไม่สามารถมาดูแลเอาใจใส่ได้ก็อาจจะดูแลชีวิตของคนอื่นอยู่เพียงแต่ก็ทิ้งข้อความเอาไว้และก็บอกว่าว่างเมื่อไหร่ขอได้ยินเสียงหน่อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คุณหมอหายไปนานมากๆโดยเฉพาะยิ่งวันหยุดหายไปเลยอันนี้เริ่มมีความอันตรายนิดหน่อยวันที่ก็ไม่เห็นมีตรวจนี่นะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่อยสงสัยแต่บางทีค่ะงานเหล่านี้เป็นงานที่รับผิดชอบต่อลมหายใจและการต่อชีวิตผู้คนเป็นแฟนหมอต้องอดทนนะคะเพราะแฟนของเรากำลังสร้างในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่อย่างที่บอกแต่ถ้าวันหยุดเมื่อไหร่ทำไมหายไปจากโลกล่ะคะนั่นสิคะอันนั้นเนี่ยคือถ้าในเวลาที่เขาทำงานน่ะเราก็ต้องเข้าใจแต่เวลาที่หยุดหรือเวลาที่ว่างแล้วยังไม่มีเราเนี่ยอันนี้แอบมีความอันตรายแล้วค่ะค่ะเดี๋ยววันนึงน้องก็จะรู้ว่าตกลงเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักนะคะพี่ให้พี่ชอดคะหนูคุยกับคนคนหนึ่งมาปีนี้เขาปีที่สองละมาอีกแล้วค่ะแรกๆเขาดีมากอีกแล้วอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วอันนี้อ่านไปแล้วตอบไปแล้วค่ะน้องคะส่งคำถามขึ้นมาอีกนะคะใช่พี่ชอดคะคุยกับพี่คนหนึ่งเขาดีกับหนูมาตลอด3ปีนะค่ะทักกันมาเช้ากลางวันเย็นเลยแต่มาเมื่อประมาณต้นเดือนนี้เงียบไปทักไปก็ไม่ค่อยตอบเมื่อวานหนูถามเขาบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยแล้วก็พูดไปแค่2ประโยคแล้วก็เงียบหนูอึดอัดค่ะเพราะต่างคนต่างรู้สึกดีหนูจะทำยังไงดีบางคนอาจจะมีวิธีในการดีลกับปัญหาของตัวเองคนละแบบบางทีก็ต้องเปิดใจก่อนนะคะเราจะเอาแต่ใจไม่ได้ก็บอกมาสิว่าเธอเจอปัญหาอะไรฉันจะได้เป็นคนที่อยู่ข้างๆเธอเดี๋ยวใจเย็นบางคนอาจจะเป็นคนที่แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันขออยู่คนเดียวก่อนเขาเรียกว่าช่วงเวลาเข้าถ้ำเพราะฉะนั้นวันนั้นก็อย่าเพิ่งไปเซาซีอย่าไปเร้าหรือก็บอกกับเขาแค่ว่าเออมีเรื่องไม่สบายใจคุยได้นะแต่ยังถ้ายังไม่พร้อมจะคุยเราอยู่ตรงนี้เสมอนะมีอะไรเราก็หันมาได้นะคงทำได้แค่นี้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเขาเจอปัญหาของเขาอยู่แล้วเจอเราเล้าหรือเข้าไปอีกโหยถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นแฟนกันหรอกระวังเขาจะตัดภาระออกมีอะไรก็ไม่บอกกันเ
อย่าเป็นหนึ่งภาระให้กับเขาอย่าเป็นอีกหนึ่งภาระให้กับเขาบางคนมีวิธีการดีลกับปัญหาไม่เหมือนกันจริงๆนะคะบางคนขี้ฟ้องไงมีแฟนปั๊บเอ้ยมีแฟนปั๊บเวลาที่เจอปัญหาปั๊บฟ้องแฟนตลอดแต่กับบางคนไม่ใช่คือบางคนถึงขั้นต้องบอกว่าอ๋อตอนร่วมทุกข์ไม่ให้ฉันอยู่ทุกข์ด้วยเลยนะตอนมีความสุขก็หันมาก็ต้องค่อยๆจูนกันแหละค่ะว่าตกลงเขาเป็นแฟนแนวไหนเราเป็นแฟนแนวไหนและแนวแบบใดที่จะสามารถให้คน2คนนี้เดินหน้าไปด้วยกันได้นานที่สุดนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยพี่ช็อตคะแฟนหายไป6วันบล็อกการติดต่อทั้งหมดหนูควรทำยังไงดีเขายังอยู่ดีเออเข้าไปแบบไม่อะไรกับหนูสักนิดหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อยากได้คำปรึกษาเราไม่รู้จริงๆว่าเขาคิดอะไรแต่เรารู้ว่าเขาไปอ่ะใช่ไม่เหรอใช่ไหมคะคือมันยากที่เราจะไปรู้ความรู้สึกนึกคิดของใครบางคนแต่เราเห็นได้จากการกระทำของเขาสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือบล็อกเราทุกอย่างหายไปไม่ติดต่อกลับมางั้นเราก็แปลตรงๆตามนั้นแหละว่าเขาไม่อยากติดต่อกับเราแล้วงั้นไม่ว่าจะเหตุผลคืออะไรวันนี้เขาก็ไปอยู่ดีค่ะงั้นสิ่งที่เรากำลังจะต้องคิดต่อไปตอนนี้คือเมื่อเขาไปแล้วเราจะอยู่ยังไงค่ะมากกว่าที่จะไปคิดว่าทำไมอ่ะทำไมถึง ก็อยู่ดีๆต้องอยู่ไม่ดีค่ะถ้าอยู่ดีๆไม่ไปต้องมีอะไรที่มันไม่ดีสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะคนบางคนไปแล้วแบบเราก็ไม่รู้จะไปกระชากเข้ามาถามยังไงอ่ะเนาะจะไปเรียกเข้ามาถามก็ไม่ได้ถามพี่อ้อยพี่ชอดก็ตอบไม่ได้อีกเพราะว่าไม่รู้จักเขาด้วยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีคำตอบอันนี้เผื่อสำหรับหลายๆคนด้วยนะคะถ้ามันมีการเกิดการทำอะไรแบบนี้โดยไม่มีคำตอบก็รู้ซะว่าเขาไม่อยากอยู่กับเรานั่นแหละเนาะมันคือมันก็คือแค่นั้นเองจริงๆแปลความตามที่เห็นคือบางทีเราจะคิดว่าก็บอกมาสิฉันจะได้แก้แต่นั้นแปลว่าเขาไม่ได้อยากได้รับการแก้ไขอะไรจากเราแล้วอะค่ะเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นเหมือนเขาไม่ให้โอกาสแล้วใช่นะคะยอมรับและทำใจถ้าเธอรู้สึกว่าขาดฉันแล้วเธออยู่สบายขาดเขาเราไม่ตายเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ยาวหน่อยมีผู้หญิงทักแชทมาเปิดตัวว่ามีอะไรกับแฟนค่ะแล้วเลยนะถามแฟนก็บอกว่าให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็จบให้หนูอยู่บ้านกับลูกไม่ต้องคิดอะไรมากผู้หญิงก็ไม่จบค่ะยังส่งข้อความมาบอกให้หนูตัดใจจากแฟนยังไงแฟนก็ไม่กลับมาหาหนูอยู่แล้วเขาให้ได้แค่คำว่าพ่อของลูกแค่นั้นสุดท้ายผู้หญิงเอามือถือแฟนเราเปิดกล้องให้เห็นว่าเขาอยู่ในห้องเดียวกันแฟนก็พูดต่อหน้าผู้หญิงคนใหม่ว่าไม่มีวันที่เขาจะกลับมาเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมแล้วพอหนูถอยออกมาผ่านไปเดือนนึงผู้ชายไปหาลูกที่บ้านบอกแม่ของหนูว่าติดต่อหนูไม่ได้แล้วผู้หญิงที่เป็นคนทักแชทมาก็เปิดตัวกับหนูเองว่าอะไรนะยังหลอกถามยายที่บ้านอีกว่าหนูอยู่ไหนหนูก็ถอยให้เขาแล้วอยากรู้ว่าทำไมอ๋อเหมือนเขามาตามเราอะค่ะค่ะตกลงพอถอยมาแล้วก็ยังจะตามหาว่างั้นเถอะใช่ค่ะมันน่าจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเหตุผลของเขาคืออะไรแต่สิ่งที่เขาทำมันล้ำกว่าสิ่งที่เขาควรจะพูดหรือการขอโทษของเขาด้วยซ้ำอะเขาเปิดกล้องบอกกับผู้หญิงคนนั้นในขณะที่อยู่ห้องผู้หญิงคนนั้นแล้วบอกกับเราว่าไม่สามารถกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้แล้วมันจบแค่ตรงนั้นแล้วค่ะฉันจะฟังในสิ่งที่เขาทำตรงนั้นเท่านั้นอย่ามาแบบไปตามไปหาลูกไปบอกกับแม่เราว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นและในที่สุดวันนี้บางทีน้องเองอาจจะยังใจแกว่งอยู่มั้งที่รู้สึกว่าการที่เขาตามหาแปลว่าเรายังมีค่าอยู่หรือเปล่าคือไม่ได้บอกให้เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะแต่ขอให้จำแม่นๆว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นและเขาเป็นคนที่ไม่เลือกจะบอกเราด้วยต้องให้ผู้หญิงคนนั้นแสดงตัวด้วยดูถูกกันมากไปหน่อยเนาะดูถูกว่าฉันโง่ด้วยนะที่เธอหลอกกันได้เพราะฉันไม่ต้องไปนั่งคิดเขาเขามาตามหนูทำไมคะเขามาตามด้วยนะคะว่าหนูอยู่ไหนไม่อ่ะค่ะบางทีสิ่งที่เรากำลังตั้งคำถามอยู่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายังรู้สึกอยากยื้อค่ะค่ะเนาะแต่บางทีโดยคำตอบอะมันแสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยื้อของเราบางทีมันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรค่ะอยู่กับสามีมา17ปีแล้วค่ะมีลูก3คนแบ่งหน้าที่กันสามีทำงานหาเงินฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกสามีดูแลดีทุกอย่างแต่เวลาเขาโมโหชอบด่าคำหยาบน่าเบื่อมากควรทำยังไงดีโอ้ไม่รู้ค่ะแต่ละคนจะถือสาเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะแต่พี่อ้อยเป็นคนถือสาเรื่องคำพูดทำไมต้องพูดคำหยาบอ่ะพูดคำหยาบ1คำกับพูดคำดีๆ1คำใช้ลมปากเท่าๆกันเลยอ่ะแล้วทำไมถึงเลือกจะใช้คำหยาบทั้งที่รู้ว่าการพูดคำหยาบนั้นอีกคนนึงที่เป็นคนฟังจะรู้สึกไม่รู้สึกดีอะค่ะเหมือนกับเวลาที่เขามีนิทานที่เขาส่งต่อๆกันมาเอาตะปูตอกเข้าไปที่กำแพงอะเฮ้ยขอโทษนะเอาตะปูออกแล้วนั่นกำแพงยังมีรูเลยอะค่ะหัวใจเราบางกว่ากำแพงตั้งเยอะการพูดหนึ่งคำมันทำร้ายความรู้สึกและเป็นแผลที่อยู่ในใจนานมากนะคะแล้วจริงๆนะคะพี่ก็ตามภาษาผู้หญิงที่แบบไม่ชอบเห็น
ผู้หญิงด้วยกันอยู่บ้านเลี้ยงลูกเอาจริงๆนะบางทีนะคะอย่างที่บอกพอแบ่งหน้าที่กันค่ะอาเธออยู่บ้านเลี้ยงลูกฉันออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเป็นแบบ17ปีแล้วอ่ะพี่เชื่อเขาว่าพอถึงวันนึงอ่ะไอ้ความรู้สึกของคนที่ออกไปหาเงินนอกบ้านมันจะมีแอบมีความรู้สึกใหญ่กว่าค่ะไม่ได้ความรู้สึกว่าเธอต้องพึ่งพิงฉันมีอิทธิพลนะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการในการแสดงออกใดๆอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมความรู้สึกแบบนี้ค่ะคือเธอก็แค่เอาจริงๆอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เหนื่อยจะตายนะคะทำงานบ้านนี่เหนื่อยที่สุดนะค่ะแต่ไอ้คนออกไปหาเงินนอกบ้านอ่ะมักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าก็จะโถเอ้ยเธอสบายเธอมันก็แค่คนอยู่บ้านทำงานเล็กบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกค่ะฉันนี่สิต้องออกไปหาเงินมาเลี้ยงพวกเธอเนี่ยพอมันปล่อยให้มีความรู้สึกแบบนี้มันจะเป็นที่มาของการแบบนี่แหละค่ะพูดคำหยาบบ้างละหรือแบบดูถูกดูถูกเหยียดหยามกันบ้างไม่เห็นคุณค่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมักจะเป็นคนที่บอกน้องๆผู้หญิงทุกคนนะคะว่าอย่าหยุดทำงานอ่ะต่อให้มีลูกต่อให้มีครอบครัวผู้หญิงเนาะเรามีขีดความสามารถล้นเหลือเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างจริงๆค่ะแต่พอถึงมาถึงจุดนี้แล้วก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าอยู่แบบนี้มาตั้ง17ปีแล้วยังมีลูกที่ต้องดูแลตั้ง3คนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเอาใจไปไว้ที่ลูกอะค่ะเนาะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้กับลูกค่ะสามีเมื่อไหร่ก็ตามที่โมโหพูดจาหยาบคายถึงวันไหนที่อารมณ์ดีๆก็พูดจากันดีๆเราก็ถามเขาว่าทำไมต้องพูดจาหยาบคายด้วยเนาะมันไม่เห็นดีเลยมันทำให้แบบเดี๋ยวลูกจำแล้วถ้าเกิดลูกไปพูดจาหยาบคายกับคนอื่นบ้างเราจะไปดุลูกยังไงในเมื่อลูกก็บอกพ่อก็พูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องใช้จิตวิทยาในการคุยกันแต่ยังไงก็ต้องคุยกันอยู่ดีหรือสุดท้ายแล้วไม่อีกทีนึงอ่ะก็ต้องแบบเอาหนูไปนาเอาตาไปไล่เหรอเขาเรียกใช่ไหมใช่ค่ะก็ช่างมันเถอะเพราะว่าถือว่าเขาเป็นแบบนี้บางคนก็ต้องใช้วิธีการทนเพราะตอนที่เขาไม่พูดคำหยาบก็น่ารักนะคะแต่พอตอนเขาหยาบเราก็เดินหนีก็ไม่ต้องฟังค่ะก็ถือว่ามันเป็นแบบ noise pollution ชนิดหนึ่งก็เดินหนีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่บอกนะอยู่มา17ปีมีลูก3คนงานก็ไม่ได้ทำพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยต้องมีวิธีแก้ปัญหาในแบบประมาณนี้เพราะถ้าจะไปยุให้ลูกขึ้นมาทำงานประกาศอิสรภาพวันนี้ก็ดูอาจจะยากไปะนะคะหรือแบบหันไปก็หน้าตาหล่อๆดีๆขนาดนี้เขาพูดพอๆสิคะเออลองดูนะคะลองดูก่อนสวัสดีค่ะเขามีแฟนแล้วค่ะแต่เขายังอยู่กับเราทุกวันนะคะเราต้องทำยังไงดีอะคะอ้าวแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นทำไมเขาไม่ตัดแฟนเขาล่ะคะถ้าอยู่กับเราทุกวันแล้วเขาน่าจะตัดแฟนเขาง่ายเขายังไม่ตัดเลยค่ะน้องลองคิดถึงมุมนี้บ้างอย่าเพิ่งคิดว่าดูสิคะเขามีแฟนอยู่แต่เขาก็อยู่กับหนูทุกวันเลยพี่ถึงได้บอกนะคะว่าวิธีการปัดแฟนเขาง่ายกว่าหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคะรักเรามากแค่ไหนเชียวมีน้องคนเดียวยังไม่ได้เลยน้องค่ะนะคะแล้วจะมาถามอีกว่าเราต้องทำยังไงอะคะน้องจะอยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดไปล่ะคะเอาแฟนคนอื่นมาอยู่ที่บ้านอะเราไม่ได้มีค่าแค่นั้นแต่ว่าเราหมดเวลาแล้วล่ะคะครีเอทีฟคะใช่ไหมคะอ๋อหมดแล้วหมดแล้วจริงเหรอเอาแล้ววันนี้ไม่ขึ้นหรอคะเอาทุกทีจะขึ้นสั่งมาสั่งสุดท้ายวันนี้ไม่ขึ้นให้ทะเลาะกับครีเอทีฟดีกว่าพี่อ้อยใช่ใช่ค่ะไม่ละค่ะพอเรานานไลฟ์ทีน้องๆก็จะแบบมึนงงมึนงงวันนี้คำถามเยอะมากจริงเลยอ่ะเยอะจริงแบบไหลขึ้นมาตลอดเวลาจริงเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะเข้าไปตอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะไลฟ์เรื่อยๆแหละนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสก็รอดูนะคะตามแบบว่า IG พี่อ้อยพี่ช็อตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาบอกเดี๋ยวนัดกันเนาะเจอกันวันพฤหัสบดีอีกทีน่าจะก่อนคริสต์มาสอีฟคือ2323ธันวาคม23เหรอคะใช่ค่ะก่อนวันเกิดพี่ช็อตค่ะค่ะเราจะได้มาไลฟ์กันอีกทีนึงนะคะจริงๆตอนนี้เชื่อว่าช่วงเทศกาลของการให้อ่ะค่ะหลายคนก็เริ่มมองหาของขวัญแล้วเนาะและบางคนชอบมากเลยค่ะเทศกาลปีใหม่ฉันให้ทองดีกว่าจ้ะมันจะเป็นคำอวยพรว่าขอให้ปีหน้าตลอดทั้งปีเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะเริ่มต้นที่ทองนี้ของเรานะคะคือการให้ทองนี่จริงๆนะไม่มีใครปฏิเสธอ่ะจริงๆไม่เป็นของที่ให้แล้วไม่มีใครไม่ชอบค่ะหรือแม้แต่นะคะพี่จอดคะรับขวัญลูกเพื่อนคลอดลูก อันนี้น้องสาวคลอดลูกพี่ชายคลอดลูกไม่คือบางทีอ่ะซื้อของมาให้นะบางทีนะกระเป๋ารอดอะไรแพงๆนะบางทียังมีไม่ชอบได้แต่ทองเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบค่ะเป็นของขวัญที่เหมาะที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะของขวัญสุดพิเศษนะคะร้านทองแท้ออโรร่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากฟังโปรโมชั่นก่อนนะคะโปรโมชั่นที่ว่านี้เนี่ยมีแคมเปญค่ะร้านทองแท้ออโรร่าส่งต่อของขวัญแห่งความสุขลดสูงสุด 60% โอ้โหไม่ใช่ลดครึ่งนึงนะ 60% นะคะเกินครึ่งอีก4ธันวาคมยาวๆไปถึง2มกราคมปี65เลยนะคะกว่า50ปีที่ผ่านมาคือเครื่องหมายการันตีคุณภาพมาตรฐานโลกที่อยู่เคียงข้างเคียงคู่คนไทยมาช้านานพร้อมด้วยสาขาที่ครอบคลุมนะคะ
ทั่วประเทศเลย230สาขาซึ่งเยอะมากนะคะแสดงว่าไปที่ไหนก็เจอเนี่ยใช่ค่ะออโรร่าหาเจอได้ง่ายมากเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทางนี้เนี่ยสินค้าและราคาได้มาตรฐานจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ทองคำโลกพร้อมด้วยการมีใบรับประกันด้วยให้กับลูกค้า3ใบจะได้การันตีนะคะว่าออโรร่าที่คุณจะได้รับเนี่ยเป็นทองแท้ 96.5% นะคะราคารับซื้อคืนสูงสุดบริการหลังการขายที่ดีลองเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ก่อนเรื่องแบบนี้เราต้องคลิกให้เห็นภาพไปที่ไหนคะ Facebook ค่ะ Aurora AURORA Go and Jewelry นะคะหรือจะเข้าไปที่ www.aurora.co.th ตรงตัวเลยนะคะ AURORA.co.th นะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะกับร้านทองแท้ Aurora ส่งต่อของขวัญแห่งความสุขลดสูงสุด 60% นะคะ4ธันวาคมนี้ยาวๆไปถึง2มกราคมปีหน้าเลยค่ะนะคะเพื่อจะได้หาของขวัญที่เธอจะได้มีความสุขรับรองว่าถูกใจและคนรับมีความสุขแน่ๆเลยค่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณออโรร่าด้วยนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไป23ธันวาคมตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มแบบนี้นะคะกับพี่อ้อยพี่ชอดขอให้หัวใจแข็งแรงแข็งแรงนะคะส่งท้ายปีวันนี้ไปแล้วใครก็ตามที่มีคำถามแล้วยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วถามเข้ามาใหม่นะคะจะพยายามอย่างยิ่งเลยในการที่จะแบบพยายามจะตอบให้ได้ทุกคนเยอะมากค่ะคุณพี่คะเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบกันไปแล้วนะสวัสดีค่ะ